อ่ามาเลยฮะมาค่ะไม่มีสระค่ะฮะโอ้คนเริ่มเข้ามาแล้วครับพี่น้องก็เริ่มเข้ามาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนดีกว่านะครับเราซื้ออ่ะสวัสดีนะครับค่ะ大家好欢迎大家回到米线ขนมจีน节目ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขนมจีนนะครับรายการสาระความรู้ภาษาจีนนะฮะที่จะมาย่อยง่ายๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะเหมือนกินขนมกันเลยนะครับเราซื้อวันนี้จ้าวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษนะฮะซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมซึ่งเป็นวันมาฆบูชานะฮะอย่างที่เรารู้กันนั่นเองนะครับผมอ่ะและอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่ตรงกับอะไรนะฮะเราเจอวันนี้ก็วันนี้เป็นวันมาฆบูชาไงแล้วก็วันเทศกาลโคมไฟ What? วันมาฆบูชาแล้วก็ตรงกับเทศกาลโคมไฟด้วยนะฮะวันนี้เราก็เลยก็ตรงกับวันศุกร์นะฮะตรงกับรายการขนมจีนเราที่เราจะมาพูดคุยกับแฟนๆนะครับผมแล้วก็มีสัตว์แทรกสาระภาษาจีนโดยป๊อปปี้หยางเราซื้อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทักทายกับทุกๆคนก่อนดีกว่านะฮะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมีคุณสมภารมาแล้วนะครับคุณนงนุชแล้วก็คือนัทนิชานะฮะสะดุดค่ะน้องสะดุดแล้วฮะเช็คเสียงเช็คภาพกันนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้ามีสนใจภาษาจีนอยากพูดคุณธนวัฒน์บอกว่าผมสนใจภาษาจีนอยากพูดให้เก่งมากครับหาได้ฮะก็ติดตามทางแฟนเพจของเราซื้อได้รวมถึงช่องทางของ YouTube นะฮะแล้วก็ใครที่มี LINE อยู่ก็สามารถที่จะไป LINE แอดได้สแกนที่หน้าจอได้เลยนะครับผมทักทายกันเข้ามายังไงฮะเราซื้อสบายแล้วโอ้เฟรชหน่อยครับอะไรนะ点赞สนใจ还有分享ให้ไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันค่ะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะฮะก็วันนี้ก็ตรงกับวันมาฆบูชานะครับผมเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงความสำคัญมันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับผมก็เป็นวันที่เป็นอีกวันนึงที่เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนานอกจากวันที่เป็นวันอะไรนะวิสาขบูชาและก็วันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับแล้วก็ชาวพุทธก็ไปอะไรนะทำบุญตักบาตรใช่ไหมตอนเช้าแล้วก็มีการไปเรียกว่าสวายสังฆทานที่วัดแล้วก็ทำบุญให้อาหารปลาอะไรพวกนี้นะวันนี้เราก็ไปที่วัดกันมาเหมือนกันนะครับไปไหว้พระทำบุญกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราซื้อครับวันมาฆบูชานี่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรฮะวันมาฆก็คือวันฝัวเจียวันฝัวเจียวันมาฆบูชาค่ะนะครับนี่ไงว่านฝัวเจียเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้ดูดีกว่านี่นะฮะถ้าใครดูอยู่นี่นะครับว่านฝัวเจียใช่วันฝัวเจียก็เป็นวันมาฆนะนี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะทำบุญตักบาตรนะฮะตอนเช้าทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าครับเหล่าซื้อก็ถ้าทำบุญตักบาตรพวกนี้นะคะก็คือใช้คำว่าใจเซิงสิงซ่านใจเซิงสิงซ่านและชิงเฉินนี่คืออะไรฮะชิงเฉินตอนเช้าก็ตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อตอนเช้าก็ไปทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะใส่ข้าวสารอาหารแห้งอะไรนะฮะสำหรับชาวพุทธปกติถ้าเกิดคนที่เขาทำบุญตักบาตรอยู่แล้วเนี่ยตอนเช้าๆเขาก็ไปที่ตลาดเขาก็ใส่บาตรอยู่แล้วถ้าบางคนเขาอาจจะมีแบบข้าวสารนมกล่องอะไรอย่างงี้นะเขาก็ยืนหน้าบ้านนะถึงพระก็จะบิณฑบาตมาที่บ้านอยู่แล้วหน้าบ้านอยู่แล้วนะปกติแต่วันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นอะไรนะวันพระใหญ่ใช่ไหมซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็ทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ไปทำบุญที่วัดหรือว่าจะอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยตอนคืนเขาจะมีวิธีการเวียนเทียนนะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละนะชาวพุทธก็รู้อยู่แล้วว่าตอนคืนก็จะไปเวียนเทียนที่วัดกันนะครับผมอันนี้เรามีไปไหมวันนี้ไม่ไปไม่ไปหรอ ไม่ไปหรอ寻竹里เวียนเทียนอะไรนะฮะเราซีขอยที寻竹里寻竹里ใช่เป็นพิธีเวียนเทียนนี่ฮะก็เริ่มมีทักเข้ามาแล้ว
สีผมสวยจังเลยค่ะเราซื้อเราซื้อสีผมสวยจังเลยค่ะเชียร์ไปทำที่ไหนมาครับทำที่ร้านไปทำที่ร้านมาก็ต้องไปทำที่ร้านอยู่แล้วฮะร้านทำผมนะวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3อันนี้เราซื้อก็มีเขียนไว้ให้นะฮะวันนี้ก็จะมาฟังเสียงพูดว่าไงฮะเราซื้อว่านโฟเจียใจเหมียนใจเหมียนเนียน3 月15日舉行อันนี้เป็นเดือน3นะเดือนนี้ก็เป็นเดือน3ก็เป็นทางอะไรนะจันทรคติใช่มั้ยก็จะเป็นเดือน3เดี๋ยวคนบางคนเค้างงเอ๊ะเดือนนี้มันกุมภาพันธ์ไม่ใช่หรอทำไมเป็นเดือน3ล่ะนะฮะทางจันทรคตินะฮะคนนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะฮะก็เป็นวันสําคัญนะครับผมนี่มีกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในวันมาฆบูชานะครับอันนี้ก็ไล่มาว่านเฟอเจียเตอร์หัวต้งเซี่ยงมู่ผมพูดจีนได้เลยเราซีเขาเขียนไว้ละเอียดนะถ้าเกิดใครดูวันนี้ดูโพสต์ในแฟนเพจก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็จะมาออกเสียงให้ฟังอ่ะเสียงจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะทำบุญใส่บาตรในตอนเช้านะครับแล้วก็มีทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าแล้วก็มีฟังธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอันนี้รวมกันเลยเดี๋ยวเราซื้อช่วยขยายตรงนี้หน่อยมั้ยครับหลิงทิงซงจิงเจียงเต้าเหอซิวจริงๆถ้าเกิดว่าแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ใช้คำว่าซูชิงนะคะที่ซูเมียวซูชิงไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะก็คือนั่งสมาธิเหรอคำเดียวกันนะปฏิบัติธรรมก็สวดมนต์ปุ๊บปฏิบัติธรรมอ่ะก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในร่องในรอยไม่เหมือนกันมั้ยคะสวดมนต์นี่ก็แบบสวดมนต์ก็คืออีกอันนึงเลยใช่มั้ยสวดมนต์อีกอันนึงปฏิบัติธรรมก็คือแบบถือศีลถือศีลถือศีลนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิอ๋อก็แยกคำกันใช่ไหมอันนี้มีคำว่านั่งสมาธิด้วยใช่ไหมด้วยนั่งสมาธินี่คือจิงจั่วแปลว่านั่งสมาธิคือนั่งเงียบอะไรเงี้ยซึ่งจิงจั่วอ๋อนั่งสมาธินะใช่ค่ะนี่สายบุญเลยนะวันนี้มาสายธรรมะนะเราซื้อเงียบกริบเลยนะซื้อไม่เฮฮากับผมเลยไม่ถนัดเราซื้อไม่ไม่รู้จะคุยอะไรเราซื้อไม่คุยกับผมเลยอ่ะก็วันนี้ก็มีการไปฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอาจจะมีสวดมนต์ไปด้วยแหละนะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาดนะก็เมียนจิงอะไรคะโอเคไปต่ออันนี้ก็ใครที่อยู่หน้าห้องนะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทบทวนกันได้นะพวกคำศัพท์ต่างๆนะจากไลฟ์นี้นะของขนมจีนนะฮะเป็น EP ที่13แล้วนะโอ้โหเดินทางมาถึง13ตอนแล้วนะฮะข้อต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราซื้อยกมาจุนเป้ยเห่าโฝเซียงอันนี้คืออะไรฮะก็เตรียมธูปเซียงในนี้นอกจากแปลว่าหอมแล้วก็แปลว่าธูปได้ด้วยนะคะแล้วธูปมันก็มีกลิ่นหอมไงก็เลยเรียกว่าเสียงแล้วฝัวเสียงก็เน้นว่าเป็นธูปที่เอาไว้สำหรับไหว้พระเงี้ยเสียงหรือเรียกจริงว่าเสียงใช่ไหมเก่ากันเดี๋ยวก่อนแบบป้านี่ก่อนมีเด็กเข้ามาครับนี่เด็กเข้ามาในไลฟ์แหมวันนี้น้องตะกี้ก็ไปไหว้พระด้วยไหว้พระนะฮะแล้วก็ไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะก็เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็สวดมนต์นี้มีนำสวดมนต์ลูกด้วยใช่ไหมนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮะก็มีปะกี้เป็นโฝเสียงเป็นธูปและเทียนแหละฮะเราซื้อเทียนก็เป็นล่าฉูล่าจูด้วยก็ล่าจูก็เป็นเทียนเทียนเป็นเทียนเราก็ต้องจุดเทียนจุดไฟนี่อะไรฮะจุดไฟเตียนเตียนเตียงหัวเตียงหัวนะคะเตียนก็คือจุดหัวก็คือไฟมันเตียงหัวคือการจุดไฟนั่นเองค่ะเตียงหัวแล้วก็มีดอกไม้นี่ต้องเป็นหัวแน่นอนเซียนหัวใช่ไหมฮะคือดอกไม้ถ้าเราเน้นว่าเป็นพวกดอกไม้สดก็คือเซียนคว้าก็คือดอกไม้อะไรก็ได้ใช่เป็นแบบเพราะว่าบางแต่ละประเทศมันมีกันดอกไม้ที่เลือกมาไหว้ก็จะไม่เหมือนกันอ๋ออย่างของผมวันนี้มีเอาดอกบัวดอกบัวไปไหว้นี่ดอกบัวภาษาจีนดอกบัวคือเหลียงคว้าเหลียงหัวเหลียงหัวนะฮะวันนี้ก็มีธูปมีเทียนแล้วก็มีดอกบัวนะฮะแล้วก็มีอะไรนะแผ่นทองด้วยนะแผ่นทองแผ่นเล็กๆเอาไว้แปะนะพระพุทธรูปที่ก่อนที่ตู้ทำบุญนะแล้วอย่างการทำบุญนี่บริจาคเงินนี่ภาษาจีนเขาใช้คำว่าอะไร
ชวนเฉียนชวนขวัญพวกนี้ได้หมดบริจาคเงินบริจาคสิ่งของนี่ใช้คำเดียวกับคำนี้ไหมใช่ชวนชวนเหมือนกันชวนต้องฉีก็จะแบบบริจาคสิ่งของบริจาคสิ่งของก็ใช้คำนี้ได้นะฮะอย่างวันนี้ใครไปที่วัดนะฮะไปทำบุญที่วัดเนี่ยเวลาอะไรนะหยอดตู้บริจาคหรือไม่ว่าจะเป็นการจะใส่ซองถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสามเณรนะฮะที่มารับเครื่องสังฆทานจากพวกเราเนี่ยก็เขาใช้คำว่าอะไรนะรับซื้อขออีกทีอะไรนะบริจาคทำบุญจวนจวนใช่ไหมจวนเฉียนจวนเฉียนจวนเฉียนจวนต้องฉีอะไรพวกเนี้ยค่ะคือการบริจาคการให้พวกเนี้ยค่ะก็เป็นการให้ทานนะฮะนี่นะก็มีเพื่อไปเวียนเทียนอ๋อนี่ไปเวียนเทียนด้วยเวียนเทียนคำว่าเวียนเทียนนี่คืออะไรฮะอีสอนแล้วชินจูหลีชินจูหลีชินจูหลีเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนที่วัดใช่ไหมที่วัดก็เวียนเทียนส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องส่วนใหญ่แหละมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไปวัดแล้วก็ไปทำกันตอนเย็นใช่ไหมเราก็จะมาเห็นมืดๆเนี่ยเห็นพระจันทร์เต็มดวงวันนี้มีเด็กมาเดี๋ยวก่อนแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนักเรียนเขาอันนี้อยู่ดูเลยค่ะอยู่นะคะเดี๋ยวงงนะคะวันนี้ลักกี้ไปไหว้พระคำว่าไหว้พระเรียกว่าคำว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยไปไหว้พระไปฝอไหว้พระไปฝอ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 นะฮะนี่ฮะก็วันมาคบูชาก็เป็นวันสำคัญนะฮะอีกวันหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วก็จะไปถามถึงเรื่องนิดนึงนะฮะนิดนึงวันนี้เป็นวันที่ตรงกับเทศกาลของจีนด้วยนะฮะก็เหล่าซื้อก็บอกมาตรงกับวันเทศกาลโคมไฟเฉาเจี๋ยหนูก่อนสิวันนี้งงเลยฮะงงมาได้ไงฮะไปก่อนค่ะเทศกาลโคมไฟที่เมืองจีนนี่ปกติแล้วเขาจะทำอะไรกันบ้างเหล่าซื้อมีประดับโคมไฟเหรอตามบ้านเหรอลอยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเหรอแล้วมีประดับโคมไฟอะไรไหมตามเทศกาลนะใช่ใช่ก็เหมือนแบบฝรั่งเป็นคริสต์มาสอะไรประมาณเนี้ยเหรอเมืองจีนก็ชอบติดโคมไฟใช่ทุกบ้านเลยไหมไม่ใช่ติดที่บ้านหมายถึงว่าติดแบบหมายว่าแบบเหมือนสถานที่เหรอเออประดับเงี้ยเหมือนแบบที่ตามอะไรนะลาดดำเนินอะไรเงี้ยติดไฟก็ติดตามแบบถนนหนทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสาธารณะก็จะมีโคมไฟติดสวยตั้งหน้าห้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยมากเลยนะตอนที่ไปยังไม่ถึงนะตอนที่ไปเราก็ยังไม่ถึงแบบโคมไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเวลาที่น่าจะทุกคนก็น่าจะเห็นตามวัดอะไรอย่างเงี้ยช่วงวันตรุษจีนที่ติดโคมไฟเยอะๆก็จะสไตล์ประมาณนั้นก็โคมไฟแดงๆมั้ยใช่ที่แบบจีนๆหน่อยที่แบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะคะใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะมาทำกันในวันนี้ก็คืออะไรนะกินบัวลอยใช่ชื่อหยวนเซียวชื่อหยวนเซียวชื่อหยวนเซียวใช่กินบัวลอยก็จริงๆที่บ้านคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนะวันนี้ก็จะมีแบบขนมบัวลอยอย่างแต่ก่อนเราก็มีใช่ไหมอาม่านะอาม่าแล้วก็มาม่าของเราใช่ไหมที่ทำบัวลอยบัวลอยออกมาให้เรากินแบบตอนเย็นแล้วก็จะมากินบัวลอยกันเพื่อที่จะเขาบอกว่าอะไรนะจะให้แบบกินกลมๆแล้วมันจะแบบอะไรนะสามัคคีกลมเกลียวกันใช่ไหมใช่ใช่จริงแล้วมาม่าอยู่ฝั่งนี้ทำไมมาม่าอยู่ฝั่งนี้วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษฮะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะเข้ามาให้ความเห็นนี่ไงคุณทรงมาแล้วฮะคุณทรงรพิพรบอกว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมไหว้พระนี่สรุปเป็นคำศัพท์มาให้นะฮะเป็นภาษาจีนมาเอ้ยคำนี้คุณอีพอถามมานี่คืออะไรฮะคุณไอป้ายฝัวแปลว่าไหว้พระป้ายฝัวหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมไหว้พระป้ายฝัวแปลว่าไหว้พระเทศกาลโคมลอยโคมลอยหรือโคมไฟครับเราซื้อโคมลอยเป็นโคมไฟนะโคมลอยมันน่าจะเป็นช่วงอะไรนะวันลอยกระทงที่เราไปปล่อยโคมลอยกันป่าววันยี่เป่งอะไรอย่างงี้ป่ะทางภาคเหนือที่เขาจะปล่อยโคมลอยใช่ไหมอันนี้เขาเขียนมาภาษาจีนนี่ถูกไหมฮะโคมไฟเขาแก้ได้ไงโคมไฟเป็นโคมไฟใช่ไหมมันน่าจะออโต้ขึ้นมาวันนี้เราซื้อเหงาเลยวันนี้เราซื้อไม่รอเล่นอะไรกับผมอันนี้ผมไม่ร้อนเล่นหรอผมนี่เกรงเลยผมนี่เกรงเลยว่าแบบ
จริงจังนะโอ้ไม่จริงจังก็เป็นวันเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาใช่ไหมเออโอเคเอาวันนี้เดี๋ยวถามแฟนๆดีกว่าก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาต้องเราก็ต้องสำรวมนะวันนี้ก็มีการสำรวมนะไม่มีการล้อเล่นแน่ใจกลัวว่าเดี๋ยวแบบไปกระทบกระเทือนกับศาสนาพุทธหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแอบกลัวไงโซเชียลไปเร็วมากแล้วก็วันนี้วันสำคัญแหละจริงปกติส่วนใหญ่เราก็จะไปเวียนเทียนกันแต่วันนี้น่าจะจะเพลียนะก็ไม่ได้ไปก็ช่วงกลางวันเนี่ยเราก็มีการไปทำบุญนะไหว้พระใช่ไปไหว้พระไหว้พระที่วัดแล้วเอ๊ะที่เมืองจีนเอ๊ะเดี๋ยวผมลองถามตรงนี้เลยกันถวายสังฆทานภาษาจีนนี่ใช้คำว่าทำบุญเหมือนกันปะให้ของใช้คำว่าชวนเหมือนกันปะถวายสังฆทานไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนกันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับโอเควันนี้เราไปที่อันนี้มาวัดปริวาสนะฮะก็แถวอยู่แถวๆบ้านเราแถวพระราม3เนี่ยวัดนี้ต้องบอกว่าเป็นวัดที่แบบมีชื่อเสียงนะเพราะว่าอุโบสถเขาเนี่ยอุโบสถของวัดเนี่ยก็คือจะมีแบบรอบๆวัดก็จะเป็นพวกก็คือทันยุคทันสมัยแหละมันจะมีพวกตัวการ์ตูนอะไรอย่างงี้ก็ดังอยู่นะถ้าใครไปเสิร์ชหาวัดนี้ก็จะเจอวัดปริวาสนะฮะกับโบสถ์เขาจะสวยมากเลยแล้วก็สถานที่ที่แบบเราไปทำบุญกันวันนี้ก็ต้องบอกว่ากว้างขวางโอ่โถงแล้วก็วันนี้ก็มีชาวพุทธเนี่ยไปทำบุญเมื่อตอนกลางวันนะเราไปตอนบ่ายๆโหแดดเปรี้ยงมากนะแดดร้อนนี่ภาษาจีนเรียกว่าไงฮะใช่แดดร้อนกับอากาศร้อนเหมือนกันมั้ยล่ะซื้อไม่เหมือนกันก็แดดก็เรียกว่าใช่แต่ถ้ามันจะอากาศร้อนก็จะเทียนชีเร่อเทียนชีเร่อนะวันนี้อากาศร้อนมากจริงๆนะฮะแต่ว่าก็คนก็ไปทำบุญกันเยอะไปทำบุญกันเยอะไปถวายสังฆทานไปสวดมนต์รวมถึงไปจุดธูปเทียนนะถวายดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะมีคนส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรให้อาหารปลาให้อาหารนกเออเราซื้อครับนกพิราบเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรฮะเอานกก่อนเหนียวนะฮะนกนะเหนียวนกนะฮะและขนมปังละฮะเมี่ยนเปาขนมปังก็คือคำเดียวกันใช่ไหมไม่ว่าคนจะกินหรือว่าขนมปังที่จะไปให้นกกินให้ปลากินอันเดียวกันนะฮะก็เป็นแบบเดียวกันปลาล่ะฮะเราซื้อกลัวเลยตกใจหมดเออนึกว่าจูออนก็โทรโผล่หน้ามาก็เป็นอยู่นะฮะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากตรงที่เราไปกันใช่ไหมแล้วก็ไปจะไปให้อาหารปลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางก็คือทางก็ไม่ใช่ทางวัดหรอกแต่เป็นทางที่เขาแบบมีให้อาหารปลาที่มีอาหารปลาอยู่เนี่ยบอกว่าน้ำทะเลมันหนุนเออน้ำทะเลมันหนุนก็คือหมายความว่าน้ำมันเค็มอ่ะแล้วปลามันไม่มีเออนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้อาหารปลาปกติเราก็จะไปให้อาหารปลาให้อาหารนกนะฮะแต่ก็ยังมีคนจะบางคนเขาก็เอาพวกนี้เอาไปเองที่แบบเอามาจากบ้านไปเองแล้วนะก็อันนี้ก็จะได้บุญได้กุศลนะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะเออวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่พวกเราก็สำรวมนะก็ระลึกถึงนะคุณของพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะแล้วก็ เด็กๆเขามานั่งก็ได้เอาเขามานั่งเลยเหรออ่ะมานั่งเขาอยากอยู่อยากอยู่มานี่ค่ะใช่อื้อได้อ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำอะไรที่มามาสอนเนี่ยคะนี่หาว่าจะอย่างมีว่าซื้อว่าจะอ่านวารณีรักสร้างเครื่องขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะตบมือแหมวันนี้ผมจะอยากออกกล้องนะฮะขอแปลเดี๋ยวขอคำแปลนะครับพูดว่าอะไรนะคะนี่หาออกไปว่าอะไรสวัสดีค่ะว่าจะอย่างมีแปลว่าหนูชื่อน้องลักกี้ใช่หนูชื่อน้องลักกี้ชื่อจริงคือหยางมีแล้วตอบว่าไงคะว่าต่อไปคำต่อไปใช่ว่าซื่อใช่แปลว่าหนูอะไรคะหนูสี่ขวบแล้วต่อมาค่ะว่าใจนี่มองตรงนี้ค่ะมองกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะเสียงว่าใจอนุบาลมานีรัตอาลูบาลานีรัตสร้างเครื่องใช่แล้วตัวก็แบบหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาลูบาลมานีรัตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถแบบฝึกแนะนำตัวได้เนาะวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องเขาเลยไหนก็เข้ามาแล้วน้องลักกี้คะวันนี้ไปไหว้พระมาเนี่ยสนุกไหมคะสนุกค่ะอ๋อสนุกตรงไหนคะ
นุกภาษาจีนพูดว่าอะไรเฮาเฮาหวาน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 มะเฮาหวานเฮาหวานนะคะแล้ววันนี้ไปทำอะไรบ้างคะที่วัดจำได้ไหมจำได้ไหว้พระไหว้พระอ่ะปกติไหว้พระปกติหมาม้าบอกแล้วไปฝอโอเคแล้วมีทำอะไรอีกแปะพระอะไรนะแปะพระ ใช่แปะพระก็คือมีการปิดทองนะปิดทองที่ปิดทองพระปิดทองพระแล้วไปปิดทองไปกี่พระไปกี่องค์หนึ่งองค์อ๋อแปะพระสวยไหมคะทองสวยไหมสวยแล้วทำอะไรอีกคะที่วัดทำอะไรอีกกินไอติมกินไอติมกินไอติมชื่ออะไรปิ้งสีเหลียปิ้งสีเหลียกินไอติมคือปิ้งสีเหลียเราพูดเสียงดังๆพูดเสียงดังๆทีปิ้งสีเหลียดังนิดนึงปิ้งชิลี对冰淇淋好吃吗好吃喜欢吗喜欢เขาไปไหว้พระแล้วก็มีกรวดน้ำกันด้วยนะสวดเสร็จแล้วพระสวดเสร็จแล้วก็มีการอะไรนะเทน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปกรวดน้ำวันนี้ก็ต้องบอกว่าอิ่มเอมบุญนะครับก็ไปทางครอบครัวแล้วก็มีเด็กๆไปกันหมดนะครับก็ให้รู้จักการให้กันก็คือการทำบุญแหละให้รู้จักการให้ทานหันให้บุญทำบุญก็เอาเงินไปหยอดตู้บริจาคได้ใช่ไหมคะเอาเงินไปบาทยุบบริจาคกี่บาทคะน้องตะกี้หยอดไปกี่บาทคะกี่บาทตัวเฉาเฉียนไม่รู้หรอแบงค์สีอะไรเป็นแบงค์สีอะไรสมัยเย็นจ้ะแบงค์เตอร์จำสีไม่ได้สีเขียวอ่ะบอกให้สีเขียวหนูหยอดสีเขียวสีเขียวภาษาจีนเรียกว่าอะไรลิวเซอร์แบบมั่นใจเลยค่ะวันนี้แม่วันนี้มีน้องลักกี้เข้ามาช่วยด้วยนะคะในวันสำคัญวันนี้นะครับผมยังไงก็ใครที่จะไปเวียนเทียนนะสำหรับชาวพุทธจะไปเวียนเทียนก็เตรียมตัวกันไปก็จริงๆดอกไม้ทุบเทียนก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแบบเตรียมไปจากบ้านแล้วนะที่วัดเขาก็จะมีให้นะจะมีแบบอุบาสกอุบาสิกานะฮะรวมไปถึงคนที่ดูแลวัดเนี่ยก็จะมีการเตรียมไว้ให้เราก็สามารถไปเวียนเทียนกันได้เลยปกติเราก็จะไปนะจะไปที่วัดบวรนะฮะพวกผมก็จะพาเราซื้อจะพาน้องลักกี้พี่เลิฟเลิฟก็จะไปกันนะจะไปกันที่วัดบวรอยู่วัดบวรอยู่แถวบางลำพูนะฮะใครอยู่แถวนั้นนะบางลำพูถนนข้าวสารนะเราไปเวียนเทียนกันเสร็จแล้วเราก็หาข้าวทานอะไรแถวนั้นโอ้โหของกินเยอะมากนะแต่ตอนนี้มาจีนเทียนปู่ชื่อเนาะฮะจีนเทียนปู่ชั่วตอนนี้ไปทันไหมทันครับไปแล้วอ๋อจะไปใช่ไหมนี่จะไปได้นะเดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมตั้งใจก็จะพามันไม่ดึกไปหรอไม่ดึกครับวัดวันนี้ปิดดึกใช่ครับวันนี้วันเวียนเทียนไม่เคยรู้คือแบบใช่วันนี้วันพระใหญ่วันนี้วันพระใหญ่ก็จะไปประมาณแบบพอ6โมงบอกมันจะชูฟ้าใช่ป่ะปกติเอา6โมงไปแล้วแบบขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงประมาณ6โมงกว่าทุ่มนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะผมยังตกใจเหรอซูบอกว่าวันนี้ไม่ไปอ๋อเหรอโอเคไม่ได้เตรียมกันมาก่อนก็แบบไม่อยากหยุดขนมจีนไงก็อยากแบบมาพูดคุยมาทักทายมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากหยุดเนาะก็เลยแบบมาแล้วก็พอขนมจีนมันเริ่มประมาณชีเดียนปันด้วยป่ะกว่าจะเสร็จก็ปลาเดียนปันก็ว่าวันได้แล้วไปถึงดึกเลยไปน่าจะประมาณถึงเที่ยงคืนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดทุกคนรู้หรือเปล่าแม่นใจว่าถ้าใช่เดี๋ยวจะออกไปใช่เดี๋ยวไปครับต้องไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก็จะไปที่นี่แหละวัดบวรนิเวศเพราะจริงๆเหมือนกับเดี๋ยวนี้แบบบางทีมีเด็กๆก็ห่างแบบห่างๆกับวัดไงบางทีแบบหลงซื้อกับเราคงก็ไม่เพียงคงจั่วใช่ไหมทำงานกันทุกวันก็ไม่ได้แบบไปวัดนะคะก็ทำให้เด็กๆบางครั้งเขาอาจจะแบบงงเอ๊วัดคืออะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพอจะชื่อ有重要的佛教节日ก็คือมีวันสำคัญทางศาสนาชื่อ佛教重要节日佛教คือพระพุทธศาสนา重要แปลว่าสำคัญ节日ก็คือวันเทศกาลครับเราก็จะแบบพาลูกๆไปอะค่ะโอ้โหแล้วซื้อพอรู้ว่าจะได้ไปเปลี่ยนเทียนนะแล้วซื้อไฟติดเลยครับซื้อสดชื่น
เราซื้อไฟมาเลยไม่ได้พูดแล้วฉันจ่อยหน้าจอเลยนะดูนะครับแววตากับหน้าเปลี่ยนไปเลยฮะก็ใครไปเดี๋ยวดูใครดูย้อนหลังไปดูตอนต้นได้วันนี้ก็ยังต้องสำรวมอยู่นะอยู่ในการสำรวมในสมาธิไม่ใช่ก็คือแบบตอนแรกแบบไม่มันรู้สึกว่าโอ้ยนี่วันนี้ไฟหวังครับไฟหวังสรุปมาโอ้โหมีรูปด้วยโอ้โหขอบคุณมากเขาเก่งมากสรุปน่ารักมากเขาสรุปแบบนี้ที่ว่าปี้จำได้ก็โยสันซื่อๆ 3-4 ครั้งของทุกไลฟ์คือสรุปตั้งแต่ตอนแบบเปิดขึ้นมาจนสุดท้ายแบบนี้เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องลักกี้ก่อนชอบไปวัดไหมคะชอบค่ะชอบอะไรที่วัดคะชอบแปะอ๋อชอบแปะพระชอบปิดทองเดี๋ยววันนี้เราไปเวียนเทียนกันนะครับไอ้ทองเขาเรียกเป็นทองแผ่นบางๆเขาเรียกว่าทองคำเปลวเป็นทองคำเปลวทองคำเปลวก็จะเรียกว่าอะไรนะภาษาจีนจะเรียกว่าจินโป๋จินโป๋จินก็คือทองค่ะโป๋ก็แบบมันบางๆแล้วก็แปะคือเทียจินโป๋เทียจินโป๋จีนอ่ะไม่ค่อยมีเนาะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกคือไม่ได้ถนัดศัพท์เรื่องเกี่ยวกับหรือประโยคที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าก็คือโตอยู่ที่จีนใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้แบบมันไม่มีศาสนาไงพอไม่มีศาสนาเนี่ยมันเนี่ยการเราจะไม่ค่อยคือไม่พูดคุยกันเรื่องศาสนาเลยนะใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันใช่ใช่แล้วก็จะแบบไม่ได้ใช้ก็จะประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยคำพวกนี้ก็คือเราแบบพอกลับเมืองไทยอ่ะเราก็แบบเรียนรู้เอาเองเพราะนักเรียนคนไทยที่เป็นไกด์อ่ะเขาจะถามว่าคำพวกนี้ต้องพูดยังไงเพราะว่าเวลาคนจีนอ่ะจงกระนั้นได้ไปหลุยออกมาเที่ยวเมืองไทยเราก็จะถามว่าทำไมต้องทำอันนี้เรียกว่าอะไรผมไม่เข้าใจอ๋อแบบสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ต้องจุดเทียนเขาไม่ต้องจุดธูปเขาไม่มีแล้วใช่ป่ะก็คือเหมือนพิพิธภัณฑ์อ๋อก็คือเข้าไปแต่ว่าที่จริงเข้าวัดนี่รู้สึกจะต้องเสียค่าเข้าใช่ไหมใช่ต้องเสียค่าเข้านะค่าผ่านประตูนะที่จะเข้าไปวัดหนึ่งคล้ายๆกับเข้าสวนสาธารณะเลยผมไปที่เมืองจีนเนี่ยไปเข้าสวนสาธารณะเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะตอนนั้นโดนไปเท่าไหร่คนละ10หยวนมั้งใช่ไหมสิบหยวนแต่ละที่แต่ละที่ราคามี8หยวน10หยวนอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาเก็บไปเพื่อที่แบบไปบำรุงใช่ไหมจริงๆไม่ได้เห็นด้วยนะให้เก็บนะแต่สวยมากนะเขาทำสะอาดแล้วแบบมีคนคอยแบบดูแลง่ายๆดูแลตลอดเวลาก็คือสวนสาธารณะก็เก็บใช่สวนสาธารณะก็เก็บวัดก็เก็บดีให้เขานะเพราะเหมือนกับว่าพอเข้าไปถึงข้างในแล้วอะสวนสาธารณะของเขาคือแบบโอเคอะเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราของเมืองไทยเราจะเน้นเรื่องเป็นแบบบริจาคทำบุญแล้วแต่ศรัทธามีตู้บริจาคให้เขาต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยคอยใครจะไปก็จะรู้แต่บางคนเขาถ้ามีบัตรมีอะไรเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดพิเศษโอเคนะก็เดี๋ยวอะไรนะต้องคุณต้องเปลี่ยนคำใหม่แล้วครับเราซื้อฮะจินเทียนจะไปไหวเวียนเทียนครับก็ถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะวันนี้เราจะไปเวียนเทียนพูดกับเพื่อนคนจีนใช่ไหมคะแต่ว่า今天要去寺庙进行玄祖礼โอเคเพื่อใครจะพิมพ์บอกเพื่อนคนจีนว่าเนี่ย我现在要去我现在现在คือตอนนี้要去คือจะไปแล้วก็进行ก็คือแบบไปดำเนินการก็คือแบบไปทำอะไปทำเวียนเทียนเนี่ยโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วครับเราซื้อครับวันนี้เราจะไปเวียนเทียนกันครับหลังจากจบอันนี้นะฮะเดี๋ยวใครจริงฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วไงเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปเดี๋ยวเด็กๆนอนดึกเดี๋ยวจะมันดึกเกินไปแม่มีเด็กๆนะฮะวันนี้รายการขนมจีนนะฮะก็น้อมรำลึกนะในวันสำคัญนะฮะทางพุทธศาสนานะวันมาฆบูชานะแล้วก็มีวันตรงกับวันพิเศษของทางจีนด้วยนะครับเทศกาลโคมไฟนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขใจสบายกายแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ไปก่อนนะฮะกับรายการขนมจีน EP 13นี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปเวียนเทียนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับผมกับตอนอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันก็แล้วกันนะฮะจริงๆพวกเราสามารถที่จะแบบพิมพ์บอกเราซื้อได้ที่ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยอะค่ะว่าอยากจะแบบเรียนรู้อะไรหมายว่าแบบอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อก็ช่วยจะได้แบบมาพูดคุยให้พวกเราฟังหรือว่า
แบบสรุปเนื้อหาประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้ทุกคนได้นะคะแล้วก็มาทอล์กกันแบบนี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใจเจียนอยู่ในเชียงใหม่แล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบาย